สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับช่องหนังเก่าๆในดวงใจกันอีกแล้วนะครับกับผมป๊อปครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนําหนังภาคต่อนะครับจากครั้งที่แล้วที่ผมได้แนะนําไปก็คือเรื่อง Bad Neighbor นะครับหรือเพื่อนบ้านมหาปะไลคราวนี้ก็จะมาแนะนําหนังภาคต่อก็คือ Bad Neighbor 2นะครับชื่อภาษาไทยก็คือเพื่อนบ้านมหาปะไล2หนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อวันที่26เมษายน2559นะครับทํารายได้ในบ็อกซ์ออฟฟิศไปทั้งหมด108ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับกำกับการแสดงโดยนิโคลัสสโตเลอร์นะครับแสดงนำโดยเซธโลแกนแสดงเป็นแม็กแรดเนอร์นะครับโรสเบิร์นแสดงเป็นแคลลี่แรดเนอร์แซคเอฟรอนนะครับแสดงเป็นเท็ดดี้แซนเดอร์โคอี้เกรสมอลเลสนะครับแสดงเป็นเชลวีเรื่องย่อนะครับหลังจากจบเหตุการณ์ในภาคแรกเนี่ยแม็กและแคลลี่ก็ได้บ้านหลังใหม่และเตรียมที่จะขายบ้านหลังที่อยู่ตอนนี้นะครับแต่แล้วก็มีกลุ่มเด็กสาวนำโดยเชลวีมาเช่าบ้านข้างๆอยู่ก็คือบ้านหลังเก่าจากภาคแรกนะครับโดยมีเท็ดดี้หัวโจกเก่ามาคอยให้คำปรึกษาทำให้แม็กและแคลลี่เนี่ยรู้เลยว่าปัญหาเดิมกลับมาอีกแล้วเจอกันนะขอบคุณคุณนั่นเท็ดดี้ซันเดอร์ใช่ไหมซึ่งมาครั้งนี้เนี่ยก็ดูท่าจะหนักกว่าเดิมเปิดศึกไม่มีเปิดทำไมจะต้องเปิดศึกด้วยต้องเปิดเท่านั้นเดี๋ยวเราปิดได้เปิดได้ก็ปิดได้ปิดเลยนะตรงนี้เลยมากเปิดศึกแล้วเอาแต่แล้วพอกลุ่มเชลวี่เริ่มอยู่ได้ด้วยตัวเองจึงได้ขับไล่เท็ดดี้เนี่ยที่คอยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาออกฉันพูดถูกไหมเท็ดดี้เราโหวตกันแล้วว่าทางที่ดีที่สุดคุณไม่ควรอยู่ที่นี่แล้วทำให้เท็ดดี้หันไปช่วยแม็กและเคลลี่ในการต่อสู้ในครั้งนี้ก็มาถึงภาค2กันแล้วนะครับความกวนความป่วนความฮาก็มีมากกว่าเดิมยังไงถ้าใครดูภาคแรกและชอบเนี่ยก็อย่าลืมมาดูภาค2เพื่อนบ้านมหาวิทยาลัย2ต่อกันเลยนะครับถ้ายังไงผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมถ้าชอบคลิปที่ผมทำยังไงก็ช่วยกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ